และช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาตามต่อกันที่หลากหลายหน่วยงานทีเดียวทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะหาวิธีการจะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะบอกให้บรรดาเด็กและเยาวชนได้มีความรู้เพื่อที่จะรู้เท่าทันบรรดาสื่อลามกอนาจารที่ทุกวันนี้เนี่ยมาในหลากหลายรูปแบบค่ะการดำเนินการในเรื่องนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันของศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กธนาคารออมสินซึ่งร่วมกันผลิตออกมาเป็นมินิซีรีส์สื่อวิดิทัศน์ตามโครงการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กค่ะซึ่งทางพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือชื่อย่อนะคะสพดสตรนั่นเองนอกจากนี้ยังร่วมมือกันกับคุณวรินทร์รำไพปุณธนารีรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดร.จินตนันท์ชยาสุภมิตรรองประธานมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กนายกันติพจน์สิริภักดีสกุลที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชพันตำรวจเอกสุนทรอรุณนาราประธานคณะทำงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และนายธีรพัฒน์สุวรรณน้อยผู้กำกับมินิซีรีส์ได้ร่วมกันแถลงข่าวซึ่งพลตำรวจโทกรชัยกล่าวว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์มีความหลากหลายนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมีความสลับซับซ้อนยากต่อการจับกุมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กและเป็นส่วนหนึ่งของการค้ามนุษย์ที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติซึ่งจะต้องดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อให้การค้ามนุษย์หมดไปจากประเทศไทยของเราทั้งนี้เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากของประเทศสำหรับผลงานมินิซีรีส์วิดิทัศน์หลุดชิ้นนี้ต้องการที่จะป้องปรามการเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์และมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ไปยังเด็กเยาวชนครอบครัวและสถาบันการศึกษาให้ช่วยกันเฝ้าระวังบุตรหลานไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือถูกบังคับเพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในทางเพศผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองสำหรับมินิซีรีส์วิดิทัศน์ชุดนี้นำแสดงโดยนักแสดงที่มีชื่อเสียงอาทินายกรพัฒน์เกิดพันธ์หรือณนนท์นักแสดงชื่อดังจากมินิซีรีส์ The Gifted นางสาวชินารดีอนุพงษ์พิชาติหรือยายไหมนางแบบและนักแสดงพร้อมด้วยนักแสดงหน้าใหม่อีกมากมายค่ะผลิตขึ้นมาโดยบริษัท Snackbox Showbiz จำกัดมีอยู่ด้วยกัน3ตอนคือตอนที่1น้องช่วยตัวเองเป็นไหมอันนี้จะเป็นเรื่องราวของการลวงบนโลกออนไลน์ที่จะมีคนไม่ประสงค์ดีสามารถปลอมแปลงตัวตนเป็นใครก็ได้แล้วจะไปแบล็กเมลเด็กและเยาวชนให้ถ่ายคลิปอนาจารเพื่อ นำไปจำหน่ายค่ะตอนที่2คือไม่ต้องห่วงเราโตแล้วตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เด็กเขาคิดว่าเขาโตแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเพื่อที่จะให้มีหน้ามีตาในสังคมออนไลน์แล้วก็จะหลุดเข้าไปในวงจรการค้าประเวณีจากนั้นจะถูกแอบถ่ายคลิปแล้วบังคับให้ค้าประเวณีนั่นเองในขณะที่ตอนที่3เรื่องของผู้ร้ายตัวจริงคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นเรื่องราวของการจับกุมผู้ร้ายแล้วก็จะมีการเตือนผู้ปกครองและครูให้เฝ้าระมัดระวังบุตรหลานไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกทั้งยังทำให้เราได้เห็นถึงการบูลลี่ทางสื่อทั้งสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์การรับมือของผู้ปกครองและสถานศึกษาที่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับบรรดาเรื่องเหล่านี้แล้วก็มีการซ้ำเติมเหยื่ออีกด้วยโดยมินิซีรีส์ตอนที่1จะเผยแพร่ในวันที่4ธันวาคมนี้ทางช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook ขอโทษค่ะเอาใหม่นะโดยมินิซีรีส์ตอนที่1จะเผยแพร่ในวันที่4ธันวาคมนี้ทางช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจหลุด The Leaked และช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจ Thai Tech Thailand Internet Crimes Agent Children